วันนี้เรามีเมนูอร่อยอร่อยอย่างขนมปังเจบลูเบอร์รี่มาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ลงในเครื่องตีแล้วเปิดเครื่องตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและมาการีนตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก300กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นทาด้วยแยมบลูเบอร์รี่ม้วนขนมปังเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นหนาประมาณ1นิ้ววางลงในปีที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแกะออกจากพิมพ์แล้วบีบฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่ด้านบนโรยอัลมอนด์สไลซ์อบสุกและครีมเทียมสูตรเจกราเจครีมเมอร์ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ